ก๊อกใหม่สิคะพยูนมีพอดีค่ะท่านหนึ่งนะคะเห็นนะคะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนอะไรไปรีบเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวลูกค้าเราคืนแล้วเป๊ะเลยค่ะเขาเปลี่ยนบินเลยนะคะเท่าไหร่อ่ะ 46,000 ค่ะ 46,000 ก็ได้ราคา 46,000 ทองคำแท้จากอิตาลีเลยนะคะจากไหนจะไปเอาตัวนั้นน่ะราคา 46,000 จะบ้าเหรอถอดออกถอดออกถอดออกอุ๊ยถอดออกไม่ได้ค่ะติดค่ะไม่ได้เลยค่ะเอางั้นงั้นพยูนลดให้ค่ะ 20,000 ค่ะ 20,000 ไม่เอา 10,000 นึงค่ะไม่เอา 7,000 ค่ะไม่เอา 5,000 ค่ะไม่เอางั้นล้างหนี้ไปเลยพยูนติดหนี้ 2,500 ล้างหนี้ไปเลยเอาไปค่าล้างหนี้ค่ะเอาเอานะคะหมดกันนะคะเอายังไม่ติดหนี้แล้วนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีมากค่ะเอามีดมาตัดนิ้วซะเลยดีไหมนิ้วไม่หมดไม่ได้มันไม่ออกเห็นหรือเปล่าฉันไม่ไปด้วยเออดีถ้าได้ไปสนามบอลฉันก็ไม่ไปด้วยเหมือนกันแหละไม่ต้องไปไม่ไปอยู่แล้วใช่มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละ อะไรที่ทำแล้วมันไม่ใช่ตัวเองนะฝืนใจไปมันก็เท่านั้นแหละคนเขารักกันนะนะเขาก็แซวกันกระหนุงกระนิ้งอย่างนี้แหละทุกคนโอ้โหไอ้ที่แม่นทำเพื่อเอาใจคนอื่นนี่นะทำได้ไม่นานหรอกถามตัวเองหรือยังว่าอยากทำหรือเปล่าของบ้านเขามาแล้วเราก็กลับบ้านกันได้แล้วไปไปไปนั่งกินอะไรบ้านเขาเยอะแยะเนี่ยสำคัญแล้วนี่เก็บอะไรแล้วพี่เนี่ยควรจะไปกับเขาด้วยหรือเปล่าครับใช่ใช่จะได้ได้อยู่ทำไมล่ะครับพี่นิ่งครับจะได้ได้อยู่ทำไมวะให้เขาเคลียร์กันปัญหาคาใจกันนุ่งกันนิ่งดีกว่าเนาะเราต้องดับก่อนทางนี้หน้าโผล่แล้วไประวังเรื่องโอ้ตายแล้วพอแล้ววิ้งนายเอาไงอ่ะก็จะว่าไปแล้วที่เอกพูดมันก็ถูกนะคนเราถ้าจะมุ่งทำเพื่อเอาใจอีกคนโดยที่ตัวเองไม่ชอบมันก็เป็นการฝืนใจตัวเองนะคนเรามันต้องมีที่ว่างให้อีกฝ่ายนึงอ่ะใช่แล้วเราก็ทำไม่ได้ตลอดด้วยคือถ้าเธอจะคิดอะไรชอบไม่ชอบเราก็มาพูดกันตรงๆเลยดีกว่าไหมเอาให้ชัดเจนเลยมันจะได้ไม่ต้องฝืนใจตัวเองอ่ะน่าจะดีเหมือนกันนะไม่ใช่คำนั้นมันไม่ดีเอ้า
มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเงียบจ้ะก็มาทันฟังเพลงที่มีผู้หญิงส่งมาให้แล้วกันนะโดนปะล่ะไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้นี่อย่ามารู้ดีหน่อยเลยเป็นอะไรเนี่ยพี่หน้าเหวี่ยงมาเชียร์ทะเลาะกับพี่ตายอีกหรือไงแหมให้ผมเดาไหมพี่กำลังหึงใช่ไหมกลัวพี่ตายจะมีผู้หญิงคนอื่นไหนดิเฮ้กระโจไปเรียนหมอดูมาเหรอเออน่าพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละเจอแล้วซ้ำๆซักๆมันก็เบื่อบ้างอะไรบ้างมันธรรมดาจริงเหรอก็จริงดิเนี่ยคนเรานะกินขนมจีนซ้ำๆกันทุกวันบางวันมันก็อยากจะกินพิซซ่าบ้างอะไรบ้างเหม็นพิซซ่าเบื่อจะอ้วกเออคิดมากเลยพี่จีนพี่ตายเขารักพี่จะตายผมกับผู้ชายด้วยกันดูออกรู้ดีเกินไปแล้วก็พี่ก็เผาลงหน่อยแล้วกันนิสัยเอาใจตัวเองแบบนี้เดี๋ยวพี่ตายเข้าไปจริงๆอ่ะมันเสียใจไม่รู้นะนี่ตาจ๊อกแกเป็นน้องฉันนะไม่ใช่พ่อฉันเข้าใจไหมต้องมาสอนเบื่อไม่ใช่ความรักแต่ยังบอกไม่ใช่ความเงียบน้องบ้านจะร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่มารับนายไตไปทำงานด้วยกันนะคะอ่ะออกไปแล้วนี่คะพี่นัดกันไว้เหรอพี่จีนกับพี่ไตรทะเลาะกันเหรอคะพี่ก็แค่คิดว่าถ้าได้นั่งรถไปด้วยกันสองคนก็น่าจะมีเวลาได้คุยกันนะคะพี่ไตทำอะไรให้พี่จีนไม่สบายใจหรือเปล่าคะบอกวิ่งมาเดี๋ยววิ่งจัดการให้หมดเลยพี่เปล่าค่ะเขาก็แค่ไม่สนใจพี่อ่ะฮะแล้วก็เปิดใจให้ผู้หญิงคนอื่นฮะและที่สำคัญก็ออกไปทดลองสินค้าบ้าบออะไรก็ไม่รู้กับยาพิซซ่าฮะไม่เดี๋ยวก่อนนะพี่จีนพิงว่าพี่จีนใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะพี่ไทยไม่น่าจะใช่คนแบบนั้นนะคะแต่ทุกอย่างมันก็ฟ้องนะคะน้องวิงเดี๋ยววิงว่าพี่จีนใจเย็นก่อนดีกว่านะพี่ผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละชอบเก็บอะไรก็ไม่รู้มาปะติดปะต่อกันวิงว่าใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าเอาที่ว่างที่เว้นไว้เพื่อให้ทุกคนสบายใจมาทำให้รู้สึกระแวงต่อกันสิคะจริงเหรอคะจริงสิคะวิงว่านะเปิดใจคุยกันไปเลยดีกว่าเหมือนน้องวิงกับน้องโจกันเหรอจ๊ะใช่ค่ะพี่จริงรู้เหรอคะฮะไม่พี่จีนมันไม่ใช่คือก็ใช่แต่ไม่เหมือนดูกันไปน้องเวงถึงตาโจ๊กเนี่ยมันจะเป็นผู้ชายปากร้ายนะแต่ว่ามันก็เป็นคนจริงใจนะรักใครก็รักจริงก็ทนมันหน่อยละกันพี่ว่ามันก็ชอบน้องเวงไม่ใช่น้อยเลยแหละพี่ไปทำงานแล้วกันนะคะไปละเอ้ยพี่จินเดี๋ยวก่อนค่ะนิ้งขอให้พี่จินกับพี่ไตรคืนดีกันไวๆนะคะค่ะถึงเขาก็ได้ไม่ได้หึงไม่ยอมรับว่าหึงคิดแต่เอ็มปะเนี่ยไม่ได้คิดเลยโอ้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